ครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วประมาณ20กว่าหน่อครับผ่านไป1ชั่วโมงเหนื่อยเหมือนกันครับโอ้เสาห้ามห้ามเลยครับเดี๋ยวคอยดูการวิธีการสับหน่อกล้วยที่รวดเร็วที่สุดในวิดีโอนะครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้ฟาร์มบอยกับคุณแม่บ้านกับอีกหนึ่งคนแม่ยายเท่าอยู่ที่เฉลิมพงษ์ฟาร์มครับอยู่ที่สวนปาล์มแล้วก็มีกล้วยแซมเป็นกล้วยไข่ครับวันนี้วิดีโอนี้จะพามาเอาหน่อกล้วยครับนี่เห็นคร่าวๆนี่ไปยกไปใส่รถก็เดี๋ยววันนี้จะมาพามาเอาหน่อกล้วยก็จะมาสาธิตวิธีการสับเอาหน่อกล้วยที่ง่ายแล้วก็ถูกต้องจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าครับแต่ว่าเดี๋ยวพามาสับเอาหน่อกล้วยแบบง่ายๆสับแค่ไม่เกิน5ครั้งก็ได้หน่อกล้วยมาแล้วนี่คร่าวๆโหเหนื่อยครับสับมาได้เกือบ10หน่อแล้วเพิ่งคิดได้ครับก็เลยเพิ่งจะมาถ่ายวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิควิธีการสับเอาหน่อกล้วยให้ดูก็เดี๋ยวให้คุณแม่บ้านมาก่อนนะเดี๋ยวให้คุณแม่บ้านถ่ายให้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับก็หลักๆเดี๋ยวจะมาเอาหน่อนี้ครับเดี๋ยวดูว่าเทคนิควิธีการสับเอาแบบรวดเร็วที่สุดทำไงจะเบื้องต้นเราดูหน่อมันกำลังพองามมันติดอยู่กับต้นแม่อันนี้เป็นต้นแม่มันที่ตัดเอากล้วยไปแล้วหน่อมันหรือหน่อกล้วยฮะหน่อมันหรือว่าหน่อกล้วยหน่อกล้วยครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดแยกมันจากต้นแม่หลักๆคือแค่นี้ส่วนดินตรงอื่นอ่ะเราไม่ซีเรียสครับเราดึงขึ้นได้เลยแต่หลักๆเราจะตัดจากต้นแม่มันให้ได้ก่อนก็พอตั้งท่าก่อนครับนี่เล็งดีๆไงครับ3ครั้งครับสับแค่3ครั้งได้หน่อกล้วยมาแล้วคือเนี่ยครับสับออกจากต้นแม่มันให้ได้ก็พอมีหน่อแถมมาด้วยนี่ได้อีกแล้วประมาณนี้ครับครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับก็ตะกี้พอมบอยสับไปแค่3ครั้งก็ได้หน่อกล้วยมาแล้วต่อไปก็หน้าที่คุณแม่บ้านขนขึ้นรถครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอดีๆเดี๋ยวฟาร์มบอยนำมาแชร์เรื่อยๆครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ